านแล้วตั้งแต่เกิดมาทางการได้ยินเคยไปสมัครโรงงานก็ใบรับรองแพทย์ไม่ผ่านไม่มีงานทำไปที่ไหนก็ต้องไม่มีคนรับมิตรพ่นจะรับทุกคนถ้าเดินได้ทำอะไรพอทำได้มิตรพ่นก็จะรับการเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้าด้วยครับทางมิตรพ่นเข้ามอบหมายหน้าที่ให้ผมช่วยดูแลสู้ศัตรูพืชจัดการศัตรูพืชและคลองชุมชนครับแล้วก็กลุ่มข้าวไลบรารีอยู่บ้านก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้ก็อย่างนี้เปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทำงานเราก็ได้แสดงความสามารถของเราได้ครับผมเป็นพนักงานที่ถูกมอบหมายให้อยู่ที่โรงเรียนปลูกผักทุกชนิดที่เด็กกินเป็นโครงการอาหารกลางวันให้เด็กบริษัทมิตรพ่นซึ่งเป็นนายจ้างเพื่อให้โอกาสกับคนพิการทำงานมาได้เป็นที่เมืองกับคนครบตั้งที่ต้องแม้จะสูญเสียอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไปแต่ด้วยใจที่ไม่ท้อและเต็มที่กับโอกาสใหม่ที่ได้รับเหล่าผู้พิการจึงตอบแทนบริษัทด้วยความกระตือรือร้นและเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมายนโยบายการจ้างงานนะครับให้กับคนพิการที่อยู่ในชุมชนรอบโรงงานโดยท้องที่และท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนมาช่วยในการคัดเลือกผู้พิการที่มีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นมาทำงานก่อนนะครับเพื่อที่จะมีกำลังไปช่วยคนอื่นที่ยังไม่ได้มีโอกาสส่วนมิตรผลเองก็สนับสนุนในเรื่องของความรู้เรื่องของค่าตอบแทนนะครับกลุ่มคนพิการที่ได้รับการจ้างงานทำให้เขาเกิดมีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวนะครับเลี้ยงตัวเองเกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนมากขึ้นระหว่างคนพิการกับพี่น้องชุมชนในชุมชนนะครับตัวภาคประชาสังคมเองเนี่ยทำงานในเรื่องของผู้สูงอายุกับคนพิการเนี่ยมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในหลายๆภาคีของเราเนี่ยจะมีโครงการต้นแบบนะครับหรือว่ามีตัวนวัตกรรมเนี่ยอยู่แล้วนะครับหลักการทำงานของเราก็คือเอาตัวต้นแบบหรือนวัตกรรมอันนั้นนะครับมาช่วยขยายผลให้กับภาคเอกชนกับภาครัฐครับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่นะครับก็จะเป็นคนที่ลงไปช่วยดูรวบรวมจดทะเบียนนะครับคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ประสานกับภาคเอกชนในการที่จะไปขอรับโควต้านะครับในการทำงานตามกฎหมายแล้วก็เชื่อมกับภาครัฐจับคู่นะครับคนพิการในพื้นที่ที่เหมาะสมกับงานแล้วก็ช่วยเดินเรื่องเอกสารกับภาครัฐด้วยครับคือการจ้างงานคนพิการเนี่ยนะคะในกฎหมายนะคะก็ระบุเลยว่าถ้าสถานประกอบการใดที่มีผู้ทำงานเนี่ยนะคะ100คนต้องจ้างคนพิการ1คนถ้าไม่จ้างเนี่ยก็ต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุนเราก็ตั้งเป้าว่าแทนที่จะส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยมาจ้างงานคนพิการไหมตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับดีเพราะจริงๆแล้วบางทีสถานประกอบการเนี่ยก็อยากได้คนพิการแต่เรายังอาจจะส่งคนพิการเข้าไปป้อนกับสถานประกอบการได้ไม่เพียงพอต้องดูสำรวจความต้องการด้วยนะคะว่ามีความต้องการงานประเภทไหนก็จะได้พัฒนาคนพิการให้ตรงกับความต้องการให้ตามความถนัดเพราะว่าคนพิการเขาอาจจะไม่ได้ในทุกๆเรื่องนะคะเราก็จะพัฒนาเขาไปให้ตรงความต้องการดีใจที่ทางภาครัฐให้ความสนใจกับคนพิการให้มีงานทำให้มีรายได้ก็รู้สึกดีที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวดีใจมากเลยครับที่เขาเปิดโอกาสให้คนพิการเขาทำงานแบบไงไปไหนแล้วไม่อายเขาอะไรเงี้ยว่าเอ้ยทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าคนจะได้มองเราว่าเอ้ยยังมีคุณค่าอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก่อนไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดเพราะคิดว่าตัวเองด้อยกับคนอื่นมากแต่ปัจจุบันนี้ภาครัฐสามารถดึงคนพิการให้มาทัดเทียมกับคนปกติได้ผมว่าเยี่ยมนะโอเคเลยมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสมากขึ้นและนี่คืออีกหนึ่งการขับเคลื่อนของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมต่อไป